เดี๋ยวหยุดก่อนใครทำอะไรเจ้าบอกพี่พวกในวังมิถิลารังแกเจ้าอีกแล้วใช่ไหมก็ไหนว่าเจ้าบอกพี่ว่าจะไปเข้าพิธีอภิเษกเป็นพระมเหสีของพระรถปิ่นทองยังไงล่ะเฮ้อขาไปทำท่าเหมือนมาบินแต่ขากลับทำท่าเหมือนแก้วแก้วนั่นไงนึกแล้วไม่มีผิดใครบังอาจทำอะไรน้องพี่โดยไม่ถามคมของพี่สักก่อนเดี๋ยวพี่นั่นแหละจะไปจัดการมันไม่มีใครทำอะไรแก้วหรอกจ้ะพี่คำสันแก้วอ่ะคิดไปเองฝันไปเองว่าพระปิ่นทองจะทรงทำตามสัญญาทรงมีรับสั่งให้เจ้าทำอะไรอีกมีรับสั่งให้หาน้ำค้างกลางหาวไปถวายองค์เหนือหัวเพื่อล้างพระพักตร์แล้วแก้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยน้ำค้างกลางหาวอากาศข้างบนนี่มันเย็นจริงๆนะแค่ข้าหาวที่ปากข้าก็จับกันเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้เขาเรียกน้ำค้างกลางหาวหรือเปล่านะอะไรล่ะนะพระกุมารกันแสงไม่ประสงค์ที่จะฟังบทสวดนะเจ้าค่ะท่านตาเจ้าขาแล้วทำไมไม่บอกกันล่ะแล้วมาร้องไห้อย่างนี้ก็จะให้ข้าทำยังไงเนี่ยฮะพระกุมารปิดแก้วทรงหิวนมป้อนนมให้พระกุมารสิเจ้าขานมเทวดาข้าอีกแล้วเหรอข้าน่ะเป็นเทวดานะไม่ใช่ผีเลี้ยงเด็ก
แต่ถ้าข้าไม่ให้พระกุมารก็จะกันแสงไม่เลิกเอาไปเสวยนมอิ่มแล้วจะได้หยุดกันแสงสักทีเทวดารำคาญนี่พัดให้มันเร็วๆกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่ต้องพัดตามแบบชาววังหรอกพระธิดาทรงร้อนในพระวรกายเจ้าค่ะคุณตาโอ้ยเราร้อนเราอ่อนล่ะนี่พระปิ่นทองส่งขบวนเสด็จมารับเราหรือยังยังเพคะคงมาถึงในเร็ววันนี้แหละพระธิดาอดทนไว้นะเพคะอย่าเพิ่งมีพระประสูติการตอนนี้เลยเราส่งคราวมาหรือยังก็ยังเพคะส่งทำอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้หรือไงว่าแม่กำลังท้องส่งพระไทยเย็นๆไว้ก่อนเพคะทรงทันแบบนี้จะไม่ดีต่อองค์เองนะเพคะก็เราอยากรู้นี่ว่าเมื่อไหร่เราจะได้เข้าพิธีพิเศษที่มิถิลานั่นน่ะสิมันยังไงกันฮะลูกข้าท้องโตขึ้นทุกวันส่งสารไปถึงเท้าผัวดลสหายของข้าแล้วทำไมยังเฉยเมยมันยังไงกันธนมัตขอพระองค์ทรงพระกรุณาองค์เหนือหัวเท้าผัวดลในฐานะพระสหายเก่าด้วยเถอะพระเจ้าค่ะหรืออาจมีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นที่มิถิลานครพระเจ้าค่ะจึงยังไม่มีการส่งขบวนมารับพระธิดาทัศมาลีพระเจ้าค่ะเหตุสุดวิสัยเหรอเหตุสุดวิสัยหรือว่าเหตุใดที่จะสำคัญไปกว่าพ่อเพราะว่าลูกท้องท่านธนมัตเอาเถอะข้าจะเห็นแก่ความเป็นสหายเก่าร่วมสำนักพระดาบทเดียวกันจะรอนี่พวกเจ้าเห็นหน้านางไหมพอเสด็จพ่อมีรับสั่งไล่ไปหาน้ำค้างกลางหาวเท่านั้นแหละหน้าระลึกระรื่นเหมือนม้าของนางเนี่ยพุบทันทีเลย นี่แล้วน้ำค้างกลางหาวนะใครเคยเห็นบ้างมีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย นั่นน่ะสิพระเจ้าข่าพ่อรถแล้วนางจะหามาได้หรือเปล่าคิดแล้วก็สงสารนางนะพระเจ้าค่ะพระโอรสนางน่ะนึกว่าองค์เหนือหัวจะทรงรับนางไว้ในฐานะสะใภ้หลวงนางก็เลยจัดเต็มทั้งหน้าทั้งผ้าสบายแล้วก็ผมนะพระเจ้าค่ะสมน้ำหน้าสิไม่ว่าอยากเหอเหิมทะเยอทะยานดีนักป่านนี้คงไปร้องพี่ไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้พระโอรสปิ่นทองกลับตำหนักแล้วไปเร็วพวกเจ้ารีบไปถวายงานพระโอรสนี่เสาวันไม่ขึ้นไม่ต้องกลับออกมาเพราะว่าเจ้าคนใดคนหนึ่งจะต้องมีพระโอรสถวายพระปิ่นทองจากนั้นนะเจ้าคนใดคนหนึ่งจะต้องได้ขึ้นเป็นพระมเหสีไปรีบทำตามที่ข้าสั่งเร็วเจ้าค่ะนางแก้วหน้าม้าอย่าหวังเลยว่าจะได้เป็นพระมเหสีของพระโอรสปิ่นทองนี่แม่แก้วมณีจ๋าเจ้าคิดออกหรือยัง
ว่าจะไปหาน้ำค้างกลางหาวมาจากที่ไหนยังแก้วกำลังคิดอยู่โถไม่น่าเลยแม่แก้วมณีน้องพี่จะรับปากองค์เหนือหัวทั้งทีก็น่าจะถามพี่คมเอ้ยน่าจะถามคมของพี่อิโตวิเศษก่อนคมสันก็ช่วยน้องคิดแต่ก็คิดไม่ออกแก้วรู้ว่าพี่คมสันเป็นห่วงแก้วแต่ไอ้น้ำค้างกลางหาวเนี่ยมันมีจริงหรือว่าไม่มีก็ไม่รู้ถ้าความคิดมีประตูช่วยเปิดให้แก้วหน่อยแก้วจะได้คิดออกเฮ้อพี่คมสันก็ช่วยน้องของพี่คิดแต่ว่าความคิดของพี่คมสันไม่มีประตูเลยคิดไม่ออกเงิบแก้วคิดออกแล้วบริการดีมากเลยเรียกปุ๊บมาปั๊บไปไปหาน้ำค้างกลางหาวกันไปเลยดูนั่นสิครับพระคุณเบานางแก้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่อุตโตวิเศษอย่างเดียวนะครับมันยังมีเรือวิเศษด้วยครับข้าอยากได้อุตโตและเรือหอกวิเศษข้าอยากได้พระคุณเบาอุตโตและเรือหอกวิเศษจะต้องเป็นของข้าต้องเป็นของข้าเราก็นั่งเรือเหาะมาตั้งนานแล้วนะไม่เห็นมีน้ำค้างกลางหาวเลยรูปร่างมันเป็นยังไงนะน้ำค้างกลางหาวขององค์เหนือหัวท้าวภูวดลเนี่ยแกก็ไม่รู้อ่ะแต่ขึ้นชื่อว่าน้ำค้างกลางหาวอ่ะมันก็ต้องอยู่ข้างบนท้องฟ้านี่แหละรูปร่างมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แล้วเราจะหาน้ำค้างกลางหาววิเศษอะไรเนี่ยพบได้ยังไงล่ะน้องพระปิ่นทองนะพระปิ่นทองทรงการแกล้งน้องของพี่คมสันโดยไม่ถามคมของพี่คมเลยพี่คมสันจ๋าอย่าติเตียนพระปิ่นทองเลยนะจ๊ะมันเป็นหน้าที่ของแก้วต้องหาน้ำค้างกลางหาวถวายตามรับสั่งโถแม่แก้วมณีเราต้องสู้และอดทนน้องจะพิสูจน์ให้พระปิ่นทองทรงเห็นในรักแท้ในหน้ามะม้าของน้องนี่แหละน้องจะเอาชนะพระทัยของพระปิ่นทองด้วยหน้าม้าให้ได้พวกเจ้าทั้งสองออกไปก่อนข้าไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวแล้วหม่อมฉันขออยู่ถวายงานคืนนี้นะเพคะหม่อมฉันด้วยนะเพคะข้าขอบใจนะแต่ว่าพ่อรถมีรับสั่งให้ออกไปก็หมายความว่าทรงพระประสงค์จะประทับอยู่ตามลำพังนะใช่แล้วเจ้าสารแน่อะไรด้วยเอาล่ะเจ้าออกไปเถอะข้ามีเรื่องจะต้องคุยกับพระพี่เลี้ยงของข้าเออเจ้าด้วย
อุ้ยก็ได้เพคะฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าพวกเปลือกพวกมันพระรถเป็นเจ้าค่ะใหญ่พระองค์จึงไม่ทรงพระสำราญอยู่กับนางบาทบริจาริกาทั้งสองแล้วพระเจ้าค่ะก็เจ้าบอกข้าว่านางหน้าม้าเนี่ยออกไปหาน้ำค้างกลางหาวด้วยเรือหอกวิเศษข้าก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากนางหน้าม้ามันหามาได้ล่ะนางจะหามาได้ยังไงล่ะพระเจ้าค่ะพ่อรถไม่มีใครรู้ว่าน้ำค้างกลางหาวเป็นยังไงมีที่ไหนถึงนางจะมีเรือหอกวิเศษพาห่อเหินไปก็ใช่ง่ายที่จะพบพระเจ้าค่ะใช่แล้วพระเจ้าค่ะพระโอรสนางไม่มีทางพบพระเจ้าค่ะอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะข้าค่อยโล่งใจหน่อยนี่ถ้าหักนางหน้ามามันได้เป็นสะใภ้หลวงแล้วก็ข้าพี่คมสันไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากก้อนเมฆที่เรือเหาะพาเราขึ้นมาสูงถึงก้อนเมฆแล้วแต่แก้วก็ยังไม่เห็นน้ำค้างกลางหาวเลยจ้างานนี้พี่คมสันต้องทูแล้วล่ะน้องนี่ถ้าเกิดไปได้น้ำค้างกลางหาวมีหวังโดนองค์เหนือหัวเท้าพัวดลทรงมีรับสั่งให้ตัดหัวแน่ๆเลยจ้ะแม่แก้วบดีจ๋าน้ำค้างกลางหาวอยู่ที่ไหนจ้าอยู่ที่ไหนจ้าน้ำค้างกลางหาวเสียงใครนั่นไม่ใช่เสียงเด็กนี่ใครน้ำค้างกลางหาวอยู่ที่ไหนจ้าน้ำค้างกลางหาวอยู่ที่ไหนนางแก้วมันนี่หน้าม้านี่น้ำค้างกลางหาวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนจ้าน้ำค้างกลางหาวถึงจะคมอีโต้หรือว่าเรือเหาะเหินเดินอากาศได้แค่ไหนข้าก็ไม่เชื่อว่านางหน้าม้านั่นน่ะจะไปหาน้ำค้างกลางหาวมาให้ข้าล้างหน้าได้ลูกค่อยเบาใจหน่อยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อที่ลูกเนี่ยไม่ต้องมีเมียเป็นม้าแล้วนะพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงคิดอะไรพิลึกนะเพคะเอาก็ไอความคิดพิลึกนี่แหละที่จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องรับนางหน้าม้านั่นน่ะมาเป็นสะใภ้หลวงเออนี่พระปิ่นทองท้าวพรหมทัตสหายพ่อเนี่ยส่งพระราชสารมาเตือนให้เราน่ะส่งขบวนไปรับพระธิดาทัศมาลีมาเข้าพิธีอภิเษกกับลูกพ่อเห็นควรที่จะให้ท่านอมาตย์เนี่ยจัดขบวนไปรับมาโดยเร็วแต่ว่าแก้วหน้าม้ายังอยู่ในมิถิลานะเพคะโอ้โหพระไม่เฮสีนางหน้าม้านั่นน่ะไปหาน้ำค้างกลางหาวคราวนี้เนี่ยไปแล้วไปรับแน่ไม่กลับมาแน่นอนก็ถ้าเกิดนางแก้วสามารถหาน้ำค้างกลางหาวมาถวายให้เป็นน้ำสงพระพักของพระองค์ได้แล้วไปคะตัดยอดเขาพระสุเมนหยุดฟ้าหยุดฝนนางยังทำได้กระไรกับหาน้ำค้างกลางหาวนางจะหาไม่พบนางก็แค่หน้าตาเหมือนม้าแต่ว่าสติปัญญายังดีซะกว่าเอาท่านน่ะพระมเหสีท่านอมาตย์พระเจ้าค่ะรีบจัดขบวนไปรับพระธิดาทัศมาลีมาอภิเษกกับพระปิ่นทองโดยเร็วที่สุดเข้าใจนะรับด้วยกล่าวพระเจ้าค่ะ
จนป่านี้แล้วเนี่ยทำไมท้าวภูวดลสายข้าถึงยังไม่ยกขบวนมาพาลูกข้าไปอภิเษกมันยังไงกันหรือมีเหตุในเมืองมิถิลาพระเจ้าค่ะเหตุอะไรเหตุอะไรมันจะร้อนรนไปกว่าเหตุที่ข้าร้อนใจขายหน้าพวกเจ้าเข้าใจใช่ไหมว่าข้าหมายถึงอะไรหนูว่าใจข้าไปทวงถามอย่าพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์ไปทรงทวงถามก็เหมือนพระองค์ทรงยอมรับว่าเมืองมิถิลาเป็นป่อพระเจ้าค่ะควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาพระเจ้าค่ะหากแต่กล้าขบอมกราบทูลในฐานะอำมาตย์ผู้ใหญ่พระเจ้าค่ะข้าเข้าใจแม้ว่าข้ากับท้าวภูวดลจะเป็นสหายร่วมสำนักพระดาบทเดียวกันมาก็จริงแต่ศักดิ์ศรีแห่งเมืองมิถิลากับโกสมพิสัยต่างก็ต้องแย่งชิงกันเป็นใหญ่แม้ว่าจะเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่ข้าปรารถนาที่จะเป็นเมืองพี่มากกว่าเมืองน้ององค์เหนือหัวทรงมีรับสั่งให้เร่งจัดขบวนเรือเพื่อที่จะไปรับเสด็จพระธิดาทัศมารีแห่งโกสุมพิสัยให้ทันฤดูน้ำหลากนี้เพื่อที่จะมาเข้าพิธีอภิเษกกับพระโอรสปิ่นทองนี่เจ้าจงไปเร่งให้พวกเรือตอกหมันชัญญาแล้วตกแต่งให้พิเศษด้วยขอรับท่านอมาตย์นี่ข้าก็เร่งทั้งเช้าเร่งทั้งเย็นเพื่อให้เสร็จทันตามฤดูกาลแล้วล่ะขอรับดีแต่ท่านอมาตย์ขอรับการเนี้ยจะเป็นไปอย่างที่ทรงคิดหรือเปล่านั่นสิขอรับนี่เจ้าพูดถึงอะไรก็นางแก้วหน้าม้าถ้านางสามารถไปเอาน้ำค้างกลางหาวมาถวายแด่องค์เหนือหัวได้ล่ะก็ทีเนี้ยใครจะเป็นคนเข้าพิธีอภิเษกล่ะขอรับแก้วหน้าม้าแก้วหนาวหนาวจนเจ็บไขสันหลังไม่หมดแล้วโอ้ยพี่คมสันก็เหมือนกันขนาดคมสันเป็นเหล็กก็ยังจะหนาวเลยอดทนไว้นะแม่แก้วมณีน้องของพี่เดี๋ยวพอตะวันขึ้นก็มีแสงตะวันก็คงจะพอทุเลาหนาวลงได้นะแม่แก้วมณีจ๋าแล้วเราค่อยไปกันต่อเถอะนะแม่แก้วมณีท่านตาท่านตาเจ้าขาช่วยให้หลานได้พบน้ำค้างกลางหาวด้วยชนะเจ้าขานะเจ้าขาท่านตาน้ำค้างกลางหาวนั้นมันมีแต่ที่ไหนท้าวภูวดลนะท้าวภูวดลจังหาทางกลั่นแกล้งหลานของข้าซะจริงๆเชียวกลางวันนี่ข้าก็ต้องเลี้ยงพระกุมารกลางคืนพอจะปิดวิเวกสักหน่อยจะภาวนาสักนิดก็ไม่ได้มีเดือดเนื้อให้ร้อนใจอีกเทวดาเนาะเทวดาชาวบ้านเขาเดือดร้อนทั้งเมืองกันเนี่ยเพราะใครเพราะเทวดาเทวดานี่เนี่ยเป็นเพราะข้าเหรอก็ข้าบอกแล้วไงว่าเป็นเพราะชะตาลิขิตคนที่เป็นคู่กันย่อมมีบุพเพสันนิวาสจะเป็นคู่กันถึงแม้จะมีอุปสรรคขวางหน้าก็ต้องฝ่าฟันมาให้ได้น้ำค้างกลางหาวเหรอข้าไม่รู้ข้าไม่เคยเห็นอ
นั่นอะไรข้าง่วงข้าก็หาวหรือมันจะเป็นน้ำค้างกลางหาวบังอาจมารูปของของข้าใครไม่มีใครบังอาจรูปของของพี่โตหรอกจ้ะแต่ก้อนกลมๆที่ลอยไปลอยมานั่นน่ะใช่น้ำค้างกลางหาวหรือเปล่าโอ้ไหนอะอุตะน้องจ๋าหรือว่านี่คือน้ำค้างกลางหาวน้ำค้างกลางหาวเหรอใช่ก้อนรอบๆเนี้ยมีแต่ก้อนเมฆที่เป็นสีขาวแต่ก็มีแต่ไอ้ก้อนที่ลอยไปลอยมานี่แหละมีสีทองประกายลุ้งต้องใช้น้ำค้างกลางหาวแน่ๆน้ำค้างกลางหาวต้องใช้น้ำค้างกลางหาวแน่ๆกลับไปถวายองค์เนื้อหัวดีกว่าแกจะได้เป็นสะใภ้เหลืองเร็วๆได้เร็วรีบไปเร็วเจ้าเรือเหาะเอ้าตื่นได้แล้วมีเรื่องแล้วแก้วมณีสีอาชาน้องของข้าพบน้ำค้างกลางหาวแล้วเร็วรีบกลับมิถิลาโดยด่วนก่อนที่น้ำค้างกลางหาวจะละลายไปเร็วไปเลยจ้าคมสันเห็นแล้วมันกำลังจะละลายจริงด้วยน้องจ๋าหาอะไรเราไว้ก่อนเร็วอะไรล่ะเฮ้ยนั่นกะลานั่นไงบนหาวก็จับตัวกันเป็นก้อนๆเพราะความเย็นแต่พอถึงพื้นดินถูกไอดินร้อนก็เลยละลายวิ่งแต่ไม่เป็นไรหรอกถึงละลายอ่ะก็อยู่ในกะลานี่แหละไปเข้าเฝ้าองค์เหนือหัวกันดีกว่าเต็งตุเล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 ็งเอ้ารอพี่คำสันด้วยแม่แก้วมณีตามมาเร็ววิ่งหลบไปเลยนะหลบไปนางแก้วมันได้น้ำค้างกลางหาวมาแล้วขอรับพระคุณของเบานางแก้วมันได้น้ำค้างกลางหาวมาจริงๆด้วยขอรับจริงเหรอนี่นางหน้าม้าเจ้าไปหาน้ำค้างกลางหาวมาถวายเสด็จพ่อข้าแล้วเหรอเนี่ยเพชรขาแก้วหามาได้แล้วเพชรขานู่นต้องขอไปจนถึงก้อนเมฆกลางวันก็ร้อนเพราะแสงตะวันส่วนกลางคืนเนี่ยก็หนาวไปจนสะท้านไปจนถึงกระดูกกว่าน้ำค้างกลางหาวจะลอยมาให้เห็นน้ำค้างกลางหาวจริงเหรอน้ำค้างกลางหาวจริงๆเหรอ
จ้าไปได้มาได้ยังไงโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเพคะเชื่อเถอะคุณเท้านี่แหละน้ำค้างกลางหาวแหละอยู่บนก้อนเมฆเนี่ยก็สับตัวกันเป็นก้อนๆมีสีเป็นประกายทองสีรุ้งแต่พอลงมาถึงพื้นดินมันก็ทำไมมันก็ละลายเพราะว่าไอร้อนจากพื้นดินนี่แหละเพคะนี่เพคะน้ำค้างกลางหาวที่องค์เหนือหัวทรงมีรับสั่งให้แก้วไปหามาถวายแก้วหามาได้แล้วจะทรงรับแก้วเป็นสะใภ้หลวงได้หรือยังเพคะนี่เพคะลูกเหรอพระเจ้าค่ะนี่น่ะเหรอน้ำค้างกลางหาของเจ้าอ่ะเนี่ยดูมันสีมันแปลกๆแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นน้ำค้างกลางหาวจริงๆอ่ะหากพระองค์ไม่ทรงแน่พระทัยแสดงว่าพระองค์ก็ทรงรู้ว่าน้ำค้างกลางหาวเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเฮ้ยมีดิต้องมีถ้าว่ามีก็คือมีหม่อมฉันคิดว่าพระองค์ก็ไม่ลองส่งพระพักดูไปเลยดีกว่าไหมพี่คะอ้าวถ้าหากน้ำค้างกลางหาวมีอยู่จริงก็ย่อมเป็นของวิเศษที่คู่ควรกับองค์เหนือหัวนะพี่คะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จพ่อลงส่งพระพักดูนะพระเจ้าค่ะว่าน้ำค้างกลางหาวจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นน้ำหรือองค์เหนือหัวไม่ทรงกล้าน้อยนางแก้วหน้ามาคนอย่างข้าแล้วมีอะไรที่จะไม่กล้าเอามาเดี๋ยวข้าจะล้างหน้าด้วยน้ำค้างกลางหาวนี่เพคะไม่กล้าเหรอเพคะทำไมมันเหม็นกี่ฟันอย่างนี้วะเนี่ยปล่อยข้านะเอาข้ามาขังโดยไม่ถามคมของข้าก่อนได้ยังไงน้องพี่เป็นเรื่องแล้วไหมล่ะทำไมเราถึงถูกจับมาขังอย่างนี้ล่ะมาแล้ว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 ว่าไงจ๊ะแม่แก้วมณีสีอาชาม้าพยศฮี้กับฮี้กับองเหนือหัวทรงมีรับสั่งให้นำเจ้าเข้ามาคุมขังแทนที่จะมีความชอบรับเจ้าเป็นสะใภ้หลวงอุตส่าห์ไปหาน้ำค้างกลางหาวมาให้ส่งพระพักช่างน่าสังเวชอุตส่าห์ลำบากลำบนไปส่อหาของหายากมาถวายแล้ววาสนาก็ยังไม่อวยให้เจ้าได้เป็นพระเมสีเลยนี่แต่ก็ถูกส่งมาที่ห้องคุมขังทาสเพราะว่าน้ำค้างกลางหาวของเจ้าน่ะมันเหม็นขี้ฟันโชว์นี่ออกไปให้พ้นเลยนะก่อนที่คมสันจะมีน้ำโหฟันกงนี่แล้วเอาแม่แก้วออกไปไว้ๆๆๆๆอีโตวิเศษ
บอกข้าเถอะว่าไอ้น้ำค้างกลางหาวที่เจ้าไปหามาเนี่ยมันเป็นน้ำค้างกลางหาวหรือว่าเป็นน้ำบ้วนปากบ้วนขี้ฟันของเทวดาที่ไม่เคยใช้ไปข่อยถูฟันเลยมาเป็นหมื่นปีน้อยออกไปให้พ้นเลยไม่อย่างนั้นข้าจะลอดกองออกไปสับปากของพวกเจ้าออกไปน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยแน่จริงก็ออกมาสิจ๊ะอีโต้คมแหว่งเฮ้ยว้าว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 ล็อกดีนักโดนไหมล่ะโดนไหมแก้วลูกแม่ทำใจดีๆไว้นะลูกเย็นข้าให้เจ้าเรียกอ่ะไปตามยายป่วนเดี๋ยวคงมาไม่น่าเลยจู่ๆเขามาล้มเจ็บล้มป่วยแก้วมาคิดถึงแก้วแก้วเองคงคิดถึงลูกมากไม่ต้องเป็นห่วงมาหรอกแก้วเนี่ยเจ้าเรียกมันบอกว่าแก้ไปเมืองมิถิลาเนี่ยสุขสบายดีและจะได้เป็นพระมเหสีแน่ๆนะไม่ต้องเป็นห่วงแก้วคิดถึงแก้วเจ้าเรียกเอ้ยให้ไปตามยายป่วนทำไมไม่มาสักทีวะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าทำไมช้าจังพอดีฉันได้ตามยายป่วนมาจากบ้านเจ้าลอยเมียมันคลอดลูกก็เลยต้องรอให้เมียมันคลอดซะก่อนฉันถึงได้พายายป่วนมาได้อะจ้าไม่เป็นไรแล้วน้องเวียนมันเป็นอะไรวะยายป่วนช่วยดูหน่อยว่าเป็นอะไรยายป่วนเป็นหมอยายายป่วนต้องรู้ช่วยหน่อยนะคงคิดถึงลูกมากถึงตอมใจถึงล้มป่วยลงอะใช่จ้ะยายช่วยด้วยเถอะนะน้องเวียนอะแกคงจะคิดถึงพี่แก้วจนตอมใจอะจ้าช่วยด้วยนะจ้าน้องเวียนน้องเวียนเอ้ยเป็นไงบ้างวะคิดถึงแก้วอย่าเป็นอะไรนะเวียนนะอย่าเป็นอะไรนะแก้วก็คิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงเจ้าเดียวคิดถึงเด็กๆที่บ้านป่าแก้วไม่ควรเหิมคิดจะเอาชนะพระปิ่นทองเลยทรงรังเกียจแก้วชิงชังแก้วขยะขยะแก้วที่แก้วหน้าเหมือนหมาแต่แก้วก็จะเอาชนะพระทัยของพระปิ่นทองให้ได้ด้วยความดีที่พ่อกับแม่สอนพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าแก้วได้เป็นพระมเหสีเมื่อไรแก้วจะส่งเสลียงไปรับพ่อกับแม่มาเสวยสุขในเมืองมิถิลานะจ๊ะช่างเจ้าเล่ห์มารยาร้อยเล่มเกวียนจริงๆข้าว่าใครขอรับข้ารู้ว่าเนี่ยคือแผนของเสด็จแม่ของข้านางหน้ามาต้องถามทวงถึงตำแหน่งสะใภ้หลวงแน่ๆเลยวันนี้เจ้าพี่คงลืมเราไปแล้วลืมไม่ได้หรอกเพคะพัทธิดาขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมียท้องแล้วไม่รับแบบนี้ไม่ได้แล้วเพคะงั้นหม่อมฉันจะไปทูลฟ้องแก้วตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะเอาชนะพระทัยของพระปิ่นทองให้ได้ด้วยความดีด้วยหน้าม้าไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอก